นั่งสบายสบายมีความสุขได้มีโอกาสได้มอบกายและก็ใจเป็นเครื่องมือที่จะปฏิบัติบูชาเป็นบูชาด้วยปฏิบูชาปฏิบัติบูชาปกติคนก็เอาเครื่องหอมเอาอาหารของข้าวหวานไปถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านไม่สรรเสริญเท่ากับการที่ปฏิบัติบูชาปฏิบัติที่ประกอบด้วยมีการรักษาศีลมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเป็นการปฏิบัติเพื่อพ้นออกจากทุกข์แล้วก็ภัยในสังสารวัฏนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญในการนั่งชั่วโมงครึ่งของพวกเราไม่ได้เป็นการนั่งเพื่อทรมานร่างกายแต่เป็นการนั่งเพื่อฝึกให้จิตมีความเข้มแข็งสร้างอินทรีย์ให้ยิ่งใหญ่และแก่กล้าในการจะอยู่กับขันธ์ที่มันบีบคั้นในการอยู่กับเวทนาขันธ์หรือขันธ์ทั้ง5ที่มันรุมเร้าเราเราบอกไม่ได้เลยอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาเข้ามารอบทิศปัญหาอาจจะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายมาทางใจเราอาจจะมีปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจปัญหาธุรกิจปัญหาญาติพี่น้องปัญหาสามีภรรยาปัญหาการเงินปัญหาบุตรปัญหาเพื่อนบ้านทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะที่มีปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะมีตัณหาเข้ามาแทรกแล้วเข้าไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่มีสติแล้วก็โศกเศร้าร่ำไรอารมพันจมอยู่กับทุกข์มีปัญหาแล้วก็บางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็นโรคเครียดบางคนไม่ยอมเจอใครเลยบางคนไม่กินไม่นอนทำให้ป่วยหนักไปอีกถ้าเรามีปัญญาแล้วเนี่ยเราจะแยกระหว่างปัญหากับตัณหาปัญหากับความทุกข์ปัญหากับความเครียดปัญหากับความชอบไม่ชอบเราจะมีปัญญาแยกทุกอย่างแล้วปัญญามันก็จะพาเรามีสติลงปัจจุบันค่อยๆก้าวไปแล้วก็ผ่านปัญหาได้เราฝึกตรงนี้เราแค่บอกว่านั่งชั่วโมงครึ่งบางคนอาจจะเครียดละชั่วโมงครึ่งอาจจะแป๊บเดียวอาจจะไม่เป็นไรเลยแต่บางคนกังวลไปก่อนแล้วเราไปนึกถึงอนาคตซะแล้วโอ้ชั่วโมงครึ่งฉันจะอยู่ยังไงกลัวไปแล้วแต่ที่เรานั่งมันวันละชั่วโมงชั่วโมงเราจะนั่งได้เพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองชั่วโมงครึ่งแป๊บเดียวเราก็มีความหวังว่าจะได้เดินต่อขยับต่อแต่วันหนึ่งซึ่งเราหมดโอกาสที่จะหวังว่าจะได้เดินต่อเราจะทุกข์ยิ่งกว่านี้มองอนาคตไม่เห็นเลยวันหนึ่งที่ขาเราไม่มีหรือวันหนึ่งที่ใจกับจิตกับรูปเนี่ยมันสั่งกันไม่ได้วันหนึ่งที่เราปวดขามากวันหนึ่งที่ขาเราขยับไม่ได้วันหนึ่งที่เราต้องนั่งรถพิการรอให้เขาเข็นวันหนึ่งที่น้องนอนติดเตียงก่อนผ่าตัดแล้วหลังผ่าตัดต้องรักษาตัวหรือตอนที่กำลังจะตายมันไม่สามารถจะสั่งอะไรได้ยิ่งมองเห็นอนาคตไม่มีความก้าวหน้ามีแต่ความตายรออยู่คนไม่เคยเห็นไตรลักษณ์ไม่เคยเดินปัญญาก็จะเครียดแล้วก็จมกับทุกข์แต่เราฝึกเนี่ยเพื่อจะให้อินทรีย์เราแก่กล้าเรานำเอาบารมีทั้ง10มารวมกับสติสมาธิปัญญาที่เราฝึกพร้อมกันบ้านที่อาจารย์ให้แล้วเราก็เรียนรู้แล้วว่าสังโยชน์มันอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราปล่อยจิตปล่อยกายปล่อยใจพอกระทบปุ๊บเนี่ยเราไหลออกไปข้างนอกนะเพราะอวิชชาพาไปแล้วก็ไปจับตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารก็เป็นเราสักกายทิฏฐิก็เกิดขึ้นพอกระทบแล้วก็เถือนไม่ได้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดก็ทำให้มีวิจิกิจฉาไปลังเลสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ก็เลยเกิดศีลพัตตปามาสก็ทำให้วงปฏิจจสมบัตินั้นเกิดบริบูรณ์หนึ่งขณะนั้นภูมิธรรมโสดาบันก็ไม่ได้แต่สะสมเพื่อจะไปเวียนว่ายตายเกิดในสัมปรายภพเพราะไม่รู้หลักและไม่ทูทางถึงหลงถึงไม่รู้แต่พอเราฝึกเข้าถึงวิปัสสนาแล้วเราเริ่มรู้ละมีสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานด้วยสมาธิแบบจิตตั้งมั่นพอกระทบปุ๊บเนี่ยมันแยกรูปแยกนามมันแยกตรงที่กระทบมันรู้กระทบเนี่ยพอเห็น
รู้ว่าเห็นจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอเห็นแล้วมีความโกรธพอจิตเห็นตาเห็นเป็นเหตุให้ความโกรธไปเกิดผ่านตาจิตก็เห็นโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธความโกรธก็ถูกรู้ถูกดูความโกรธอาจจะแสดงทุกขังกันนะตาไม่ดับจิตก็เห็นไตรลักษณ์ของความโกรธพอโกรธแล้วเกิดโทสะแล้วเกิดความอยากประทิสละทุสลายก็หันมาดูอยากอยากที่ประทุสลายจิตธรรมะถึงฐานจิตเป็นมหากุศลไปดูความอยากประทุสลายมันก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นถ้าจิตถูกเนี่ยความโกรธที่มันไม่ดับนะมันเลยเป็นฐานที่ตั้งของจิตเพื่อให้เดินปัญญาเป็นฐานรองรับในการเดินวิปัสสนาและอีกโกรธเป็นอกุศลพอจิตตั้งมั่นแล้วมันไม่ดับแล้วมันจะเป็นฐานของการเดินปัญญาได้อีกเดินนั่งไปแล้วปวดขารู้ว่าปวดเห็นความปวดเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นในการเห็นความปวดความปวดมาอาศัยร่างกายพอปวดเกิดแล้วก็เห็นอนัตตากับทุกขังบังคับไม่ได้มันก็บีบคั้นพอบีบคั้นแล้วจิตมีกำลังตั้งมั่นดูมันแล้วก็หมั่นสังเกตดูใจว่ามีปฏิกิริยาอะไรต่อความปวดบ้างพอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจจิตก็เห็นความทุกข์ใจเลื้อยขึ้นมามันตั้งอยู่ความทุกข์ใจมันอาจจะไม่ดับเพราะความเจ็บมันยังอยู่ทุกข์ใจก็ยังอยู่จิตก็ดูมันไปไม่แทรกแซงเห็นเขาอย่างที่ก็เป็นก็ได้อีกอนัตตากับทุกขังเสร็จแล้วเกิดหงุดหงิดขึ้นมาพอหันไปดูปุ๊บเนี่ยความหงุดหงิดที่ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอรู้ทันมันดับไปเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาความปวดก็ยังตั้งอยู่สักพักนึงอยากขยับหันไปดูอยากรู้ทันอยากดับปุ๊บแล้วก็ได้ไตรลักษณ์เมื่ออยากดับอุปทานจะไปยึดว่าเราเป็นคนปวดเป็นคนอยากขยับก็ไม่มีเราก็นั่งได้อีกสักพักปวดก็ยังคงอยู่ทุกข์ใจก็ยังคงอยู่แสดงไตรลักษณ์อยู่สักพักแต่มีความง่วงเกิดขึ้นมาอีกความง่วงก็เป็นอนิจจังตั้งขึ้นมาพอรู้ทันมันก็ไม่ดับอีกมันก็ตั้งอยู่ก็เป็นทุกขังกับอนัตตามันก็มีทั้งความง่วงมีทั้งทุกข์ใจมีทั้งการปวดขาตั้งอยู่จิตก็เป็นผู้รู้ที่ดีและจิตก็ยังรับรู้อายตนะทั้ง6ที่กำลังทำงานอยู่ด้วยนั้นจิตอยู่ที่ฐานจะรู้ทั่วตัวพร้อมจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นจิตหนึ่งจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายขณะที่ง่วงอยู่ปวดขาอยู่ทุกข์ใจอยู่ตอนนี้เกิดเบื่อขึ้นมาหันไปดูเบื่อตั้งสักพักเบื่อดับไปก็เป็นไตรลักษณ์สักพักนี้มีสัญญาที่ไม่ดีเกิดขึ้นหันไปดูสัญญาก็ดับเป็นไตรลักษณ์แล้วก็นั่งอยู่ไปเรื่อยๆเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกเห็นความปวดเห็นความเบื่อเห็นความง่วงแต่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอันมีฐานแล้วยังมีความง่วงเบื่อความง่วงความปวดขาเป็นฐานรองรับอีกเพื่อจะเดินปัญญาท่ามกลางวิกฤตนั้นงั้นเจ็บขนาดไหนง่วงขนาดไหนเราก็มีสติสมาธิปัญญาตามรู้ตามดูแยกระโยนิโสได้สักพักนึงง่วงอาจจะหายไปสว่างสวัยความเจ็บลางไปทุกข์ใจก็ลางไปก็กลับอยู่ที่ปัจจุบันต่อได้นั้นต้องเริ่มต้นใหม่ที่ข้อที่1เสมอเราต้องฝึกให้เคยชินทุกครั้งที่ปวดแล้วเราแยกโยแล้วเราขยับแยกโยแล้วขยับว่าจริงมันก็ได้ปัญญาแต่ถ้าเราฝึกอดทนให้เข้มแข็งแล้วไม่ขยับหันมาดูอยากดับหันมาดูทุกข์ดับปุ๊บเราก็นั่งต่อได้เราต้องเพิ่มขันติเพิ่มวิริยะเพิ่มสัจจะประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเราจะสามารถมีบารมีที่เข้มแข็งขึ้นมานั่งได้นานขึ้นพอนั่งได้นานขึ้นทุกขณะไหนเราก็สามารถมีกำลังของสติสมาธิและบารมีอยู่ท่ามกลางทุกข์ได้เราต้องฝึกเพราะว่าการเกิดของเราได้มาซึ่งรูปนามมันนำมาซึ่งโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทุกครั้งที่เราเกิดมาเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพวกเราทุกคนต้องพลัดพรากจากของรักหรือบุคคลที่พอใจทุกคนล้วนปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาความผิดหวังความพลัดพรากเป็นสมบัติที่ได้มาจากการเกิดที่สุดแล้วทุกคนต้องแก่เจ็บและบ่ายหน้าสู่ความตายนี่คือสมบัติที่ได้มาพร้อมกับการเกิดจะดีจะชั่วจะเก่งจะรวยจะจนที่สุดแล้วทุกคนก็เดินทางเข้าสู่ความตายกันทุกคนขณะที่เราต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันนั้นเรายังจะมีเครื่องมือเรามีมรรควิธีมีบารมี10เมื่อเรารู้สึกว่ากิเลสตัวไหนที่จะครอบงำให้เรามีทุกข์เร
ราอยู่ที่ปัจจุบันมันแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์แยกแล้วก็โยนิโสเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานทำให้สังโยชน์ไม่เข้าไปมีสักกายทิฏฐิในกายและใจเพราะเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดและเห็นไตรลักษณ์แล้วทุกทั้งหลายก็ดับทีละขณะทีละขณะมรรคก็สะสมเข้าไปในจิตของเราสะสมไปในจิตของเรามีความห้าวหาญแล้วก็เข้มแข็งนั้นจิตที่เข้มแข็งนั้นน่ะจะไปอยู่กับทุกข์อยู่กับร่างกายที่เป็นโศกเป็นเศร้าได้ตลอดเวลาร่างกายจะแย่ขนาดไหนก็แล้วแต่จิตจะเด่นดวงอยู่ท่ามกลางทุกข์ที่มันรายล้อมเราจะสามารถมีสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ได้ถ้าอินทรีย์ของจิตเราแก่กล้านะถ้าอินทรีย์ของจิตแก่กล้าเนี่ยมันจะแยกออกจากทุกข์มีทุกข์นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์นั้นฝึกจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันเนืองๆจิตที่มีคุณภาพก็จะไปอยู่กับชีวิตปัจจุบันเราได้ต่อไปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราก็จะมีกำลังอยู่ในทุกการกระทบทั้งหมดนั้นรู้สบายสบายสร้างอินทรีย์ภาวนาของเราให้แก่กล้าอินทรีย์ที่สำคัญของจิตเนี่ยจิตจะต้องมีความเป็นใหญ่มีกำลังที่ยิ่งใหญ่นั้นจิตจะต้องมีเจตสิกที่มีกำลังที่เข้มแข็งเป็นอินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่อินทรีย์ของจิตก็คือมีศรัทธาศรัทธาก็ศรัทธา4ศรัทธาในเรื่องของกรรมผลของกรรมศรัทธาในการเชื่อว่าทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนของตนทุกคนต้องรับผิดชอบผลกรรมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผัวเมียพี่น้องรักกันขนาดไหนทุกคนต้องรับผิดชอบกรรมของตนของตนไม่มีใครช่วยใครได้แล้วศรัทธาอันที่4ก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครบสัตบุรุษครบกัลยาณมิตรฟังธรรมของพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรแล้วลงมือปฏิบัติอย่างไรแล้วได้อะไรบ้างเมื่อศรัทธาเข้าใจหลักแล้วรู้แล้วเป็นศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาเราถึงจะกล้ามีอินทรีย์ที่จะมีความเป็นใหญ่ในเรื่องของวิริยะคือความเพียรเพียรไม่มีการจำกัดเราต้องเช้าสายบ่ายค่ำเพียรได้ทุกเวลาเมื่อไหร่ที่มีการกระทบความเพียรก็จะอยู่กับเราแต่เพียรที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นเพียรอันประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาอินทรีย์ทั้ง5ตัวนี้เป็นกำลังของจิตเมื่ออินทรีย์เนี่ยมันมีความเป็นใหญ่แล้วมันจะกลายเป็นพละหรือเป็นพลังงานเป็นพลังแห่งจิตจิตจะได้มีกำลังจะได้มีกำลังแห่งศรัทธากำลังแห่งวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพละเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่เมื่อจิตมีพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยจิตก็สามารถนำคุณภาพนี้ไปอยู่กับปัจจุบันอยู่ที่ฐานตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสมันจิตมีคุณภาพที่เหมาะสมเมื่อจิตมีคุณภาพที่เหมาะสมแล้วเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเอาไปสร้างอินทรีย์ของอายตนะเมื่อจิตมีอินทรีย์ของพละที่แก่กล้าจิตก็ไปอยู่เพิ่มพลังของอินทรีย์ของพละก็อินทรีย์ทางการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดอายตนะทั้ง6จะมีความเป็นใหญ่ของตนของตนตาจะมีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูจะมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกใหญ่ในการได้กลิ่นลิ้นมีความเป็นใหญ่ในการรับรสกายจะมีความเป็นใหญ่ในการสัมผัสใจจะมีความเป็นใหญ่ในการนึกคิดที่เขามีความเป็นใหญ่เพราะว่าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่ไหลไปหาเขาไม่ไปยุ่งกับเขาเขาเลยทำหน้าที่ของเขาอินทรีย์เขาเลยแก่กล้าเพราะขณะที่เห็นจะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาพของการเห็นมีตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้จิตรู้ทันอินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าเพราะจิตไม่ไหลไปหาเขาแล้วเห็นก็คือเห็นตาเห็นรูปจิตรับรู้หูได้ยินเสียงจิตรับรู้เมื่อมีการกระทบแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดอินทรีย์ของเวทนาอินทรีย์ของเวทนาก็มี5มีอินทรีย์ของสุขเวทนาอินทรีย์ของทุกขเวทนาทางกายอินทรีย์ของโสมนัสโทมนัสอุเบกขาของทางใจเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเนี่ย
จิตจะทำหน้าที่อยู่ที่ฐานไม่ไหลไปหาเวทนาอินทรีย์ของเวทนาก็ทำหน้าที่ของตนของตนสุขกายทำหน้าที่สุขทุกกายทำหน้าที่ทุกกายเจ็บไข้ได้ป่วยปวดเมื่อยโสมนัสทำหน้าที่สุขใจโทมนัสทำหน้าที่ทุกใจอุเบกขาทำหน้าที่เป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์เพราะจิตไม่เข้าไปจับนั้นอินทรีย์ของสุขก็ทำหน้าที่สุขอินทรีย์ของทุกข์ก็ทำหน้าที่ทุกข์ทางกายทางใจตามทำหน้าที่ของตนของตนจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นอินทรีย์ของเวทนานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปถ้ามันตั้งอยู่ก็เห็นเป็นทุกขังถ้ามันดับไปก็เห็นอนัตตาแล้วอินทรีย์อีก3ตัวก็อินทรีย์ของภาระอินทรีย์ของภาระก็อินทรีย์ของความเป็นใหญ่ในเรื่องของความเป็นชายเป็นหญิงแล้วก็ชีวิตอินทรีย์ซึ่งพระธรรมที่แบ่งแยกความเป็นชายเป็นหญิงแค่นั้นเองเมื่อภาวนามากๆด้วยกระทบที่อายตนะทั้ง6กระเทือนมาที่เวทนากระทบแล้วเวทนาเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นความรู้สึกที่มีต่อการกระทบนั้นก็คือเวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาทำบ่อยๆได้บ่อยก็ทำให้ตัณหาถูกละอุปทัยอุปทานก็ไม่เกิดภพชาติก็ขาดทีละขณะขณะเป็นการสะสมเพื่อจะเข้าสู่ฝั่งของโลกุตระอินทรีย์ตัวต่อไปก็เป็นอินทรีย์ในการปฏิบัติจนเป็นพระโสดาบันมรรคต่อไปจนกระทั่งอินทรีย์ที่ปฏิบัติจะเป็นโสดาบันผลเป็นอรหันตมรรคแล้วอินทรีย์ต่อไปตัวสุดท้ายก็การปฏิบัติจะเป็นพระอรหันตผลนี่ก็คือหนทางของการปฏิบัติเป็นอินทรีย์เป็นความเป็นใหญ่แล้วเราก็จะใช้ความเป็นใหญ่เนี่ยมาปฏิบัติเพื่ออยู่การปฏิบัติเพื่อจิตสร้างบารมีจะได้อยู่กับเวทนาได้เราจะมีความเป็นใหญ่มีอินทรีย์ในการดูเวทนาไหมเวทนาเกิดขึ้นแล้วใจไม่เป็นกลางเกิดยินดียินร้ายเรารู้ทันเนาะถามรู้ใจที่ยินดียินร้ายแยกแล้วก็โยนิโสใจชอบไม่ชอบนี่แหละคือความยินดียินร้ายเราไม่ต้องไปหามันอยู่ที่ฐานพอปวดขาเกิดเวทนาทางกายแล้วมันเกิดไม่ชอบเวทนาที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเกิดอยากขยับหันมาดูแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันความปวดเลยเป็นเหตุให้เราเห็นไตรลักษณ์อินทรีย์ของเวทนาทางกายก็ทำให้เราเกิดอินทรีย์ของปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้นั้นอินทรีย์แต่ละตัวมันจะช่วยกันอินทรีย์ของสติที่ระลึกรู้ปัจจุบันก็ช่วยอินทรีย์ของสมาธิตั้งมั่นอินทรีย์สมาธิตั้งมั่นก็เป็นช่วยให้อินทรีย์ของปัญญาแก่กล้าจะมีอินทรีย์สติสมาธิปัญญาได้ก็ต้องมีอินทรีย์ของวิริยะคือความเพียรถ้าอินทรีย์4ตัวจะเกิดได้ต้องอินทรีย์ของศรัทธามุ่งมั่นนำพามาปฏิบัติถึงให้จิตมีกำลังและก็ไปใช้อินทรีย์ของการดูเวทนาอินทรีย์ของการดูอายตนะทั้ง6เพื่อจะเปลี่ยนจากอินทรีย์ที่ปฏิบัติเนี่ยเป็นอินทรีย์ของฝั่งโลกียะเพื่อจะนำจิตเข้าสู่ฝั่งโลกุตระเพื่อเข้าสู่การสิ้นแห่งกองทุกข์เราจะได้มีอินทรีย์ที่แก่กล้าเพราะเราจะต้องไปเจอกับโลกอันโหดร้ายตอนนี้เราจะมีโอกาสฝึกได้เตรียมจิตเอาไว้ก่อนเจอปัญหาเราจะได้เข้มแข็งต่อไปในอนาคตถ้ามีทุกข์เกิดมาเราจะได้มีเครื่องมือจะได้มีเครื่องมือมีอุปกรณ์มีอาวุธเอาไว้รบกับทุกข์หันกลับมาดูใจกายเรานะมาอยู่กับปัจจุบันก็ค่อยหมั่นสังเกตเอาตอนนี้อะไรมันยังไม่มีบ้างถ้ายังหลงอยู่ยังฟุ้งอยู่ก็ให้รู้ทันเอาสติขึ้นมาก่อนสติดีแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้เป็นสมาธิเมื่อตั้งมั่นในการรู้สังเกตสิแล้วหมั่นแยกไว้ตอนนี้นั่งกายนั่งจิตรู้ไหมกายหายใจเข้ากายหายใจออกมีโมหะมีโลภะมีโทสะมีความปวดความเมื่อยแยกแล้วเห็นไหมเห็นไตรลักษณ์ของมันไหมก็หมั่นดูแยกแล้วก็เห็นกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็ดูซิสิ่งกระเทือนแสดงไตรลักษณ์ไหมหรือนั่งอยู่จู่ๆมันก็ง่วงขึ้นมาจู่ๆมันก็เผลอไปแล้วนั่นแหละคือกระทบแล้วจู่ๆก็เผลอนั่นกระทบมาแล้ว
พอเผลอปุ๊บมันเผลอนานไหมพอมันเผลอปุ๊บอินทรีย์ของสติเด้งขึ้นมารู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานหรือเปล่าหรือเผลอยาวไปเลยบางครั้งฝึกสติมามันหลงไปเผลอแป๊บหนึ่งสติมันรู้ขึ้นมาเองมันดีดกลับมาที่ฐานเองเผลอก็จะไม่ยาวตัวรู้ก็จะดีขึ้นถ้าเราเพ่งไว้ไหมบังคับไว้มากไว้ไหมก็รู้ทันเราเพ่งคลายจิตกลับมาเห็นกายนั่งรู้สบายสบายต่อเนื่องเอาหลักที่เราเรียนมาใช้สร้างบารมี10ที่เราเรียนมาถ้าเรามาฝึกมีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญามีวิริยะมีขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาตัวไหนไม่มีก็ต้องทำเวลาที่หงุดหงิดโกรธขึ้นมาเนี่ยก็เอาสติขึ้นมาก่อนเอาสมาธิตั้งมั่นแยกประโยนิโสเอาวิริยะเนี่ยดึงเอาการบ้านขึ้นมาเอาปัญญาเข้ามาแล้วก็เอาขันติเนี่ยอดทนเอาไม่ต้องไปด่าไปว่าเขาเอาสัจจะตั้งใจว่าอธิษฐานว่าจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่ด่าไปว่าเขาก็ดึงเอาเมตตาเข้ามาเมตตาพออารมณ์โทสะเห็นเป็นไตรลักษณ์ก็เมตตาขึ้นมาก็เมตตาด้วยปัญญาบารมีทั้ง10มันก็ช่วยกันมันจะอยู่ด้วยบารมีทำไปเรื่อยๆบารมีเป็นตัวที่จะทำให้มรรคสมังคีกันได้เร็วขึ้นเราต้องเข้มแข็งในการอยู่กับปัจจุบันทุกขณะทุกขณะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวยิ่งเรามานั่งกรรมฐานหลังจากทานอาหารเสร็จนี่เป็นการสร้างบารมีอย่างดีที่สุดเลยได้ความเพียรชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะได้มีความเข้มแข็งสร้างตรงที่มีมารมานี่แหละบารมีจะได้เข้มแข็งรู้สึกสบายสบายต่อเนื่องหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ความปวดเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมอนิจจังก็รู้ทันเป็นผู้ดูที่ดีนะไม่ไปแทรกแซงไม่ไปแก้ไขเขามันก็ตั้งอยู่มันก็ไม่หายเลยนั่นก็ทุกขังมันไม่ไปไหนเลยบังคับไม่ได้กับอนัตตาจะมีกี่สภาวะก็ดูเอาให้อยู่ปัจจุบันบ่อยๆสบายๆหลังตรงไหมสังเกตนะหลังเราเป็นไงบ้างใครหลังโก่งคอตกไหล่ใครห่อเข้ามาข้างหน้าบ้างดึงหน้าอกเชิดขึ้นมานิดนึงคางใครตกบ้างใครเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาบ้างถ้ามีสติจะไม่หลงกายไม่หลงใจนะจะรู้กายรู้ใจรู้สบายสบายเห็นกายเห็นใจทำงานอยู่กับกายกับใจทีละขณะทีละขณะทีละขณะมีความสุขในการถวายพระท่านด้วยกายและใจพวกเราก็เหมือนดอกบัวนะคอตั้งก็เหมือนดอกบัวที่เป็นคอตั้งเนี่ยเด่นขึ้นมาก้านของเราก็เหมือนคอเรานี่แหละเหมือนหลังเราลำตัวเราก็เหมือนก้านบัวศีรษะเราก็เหมือนดอกบัวจิตเราก็คือความสว่างสวัยของดอกบัวนี่แหละจิตของเราที่ตื่นเบิกบานเนี่ยก็เหมือนดอกบัวที่มันสดชื่นจะไปถวายพระก็งดงามแต่ถ้าเกิดดอกบัวในคอตกหลังโกงก็เหี่ยวแล้วแถมมีโมหะดอกบัวก็ดำช้ำมันถวายพระด้วยสติสมาธิปัญญาในชาตินี้เราไม่โอกาสได้ถวายเอากายและใจและถวายและเป็นอุบาสกอุบาสิกาสร้างความเพียรเอาอยู่กับปัจจุบันเอาสร้างความอดทนแข็งแกร่งให้เจ้า